ตรียมคำถามเลยใช่ไหมครับเหมือนนักเรียนเลยจะถามอะไรครับถามเลยพี่ถ้านะครับจะเนะช่องอิสระนะครับอยากจะถามว่าจากการที่สืบพยานมาตั้งหลายปากนี่นะครับหลายวันเนี้ยที่ท่านทนายคิดว่าคดีนี้จะจบภายในปีนี้ไหมครับคดีนี้ก็คือไม่แน่ว่าจะจบภายในปีนี้หรือไม่นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาก็มีการเลื่อนการสืบพยานเลื่อนการสืบพยานนะครับคือทางศาลท่านก็ดีทางอัยการท่านก็ดีแล้วก็ทนายก็ทุกฝ่ายทำงานเต็มที่นะฮะเต็มเวลาเช้าจนเย็นอย่างนี้แล้วนะฮะปรากฏว่าการสืบพยานก็ไม่ได้ตามกำหนดนัดเท่าไหร่มากนักเพราะว่าพยานแต่ละปากคาดการว่าจะสืบให้เสร็จภายในช่วงเช้าหรือช่วงบ่ายมันก็ไม่จบอย่างนี้นะฮะบางปากก็ใช้เวลาประมาณเป็นวันหรือวันกว่าวันครึ่งหรือ2วันถึงจะจบได้เนื่องจากว่าข้อเท็จจริงในคดีมีรายละเอียดมากนะครับก็ในส่วนของจำเลยก็สู้ไปตามพยานหลักฐานที่มีอยู่ข้อเท็จจริงมันเยอะนะครับคือการบังคับคดีของเจ้าพนักงานตำรวจท่านบังคับคดีเป็น1 ปี 1 ปีนะมันมีข้อเท็จจริงรายละเอียดมากก็ในส่วนของทนายจำเลยอย่างที่ว่าทนายจำเลยก็มี2 ท่านนะและพยานหลักฐานในคดีก็มีจำนวนมากก็ถามค้านกันที่นะฮะในส่วนของคดีศาลท่านก็ให้ความกรุณาให้จำเลยต่อสู้คดีกันที่ครับก็คาดว่าภายในปีนี้อาจจะยังไม่จบได้นะฮะอาจจะเลื่อนไปถึงปีหน้าได้ครับเพราะว่ายังสืบโจทย์ยังมีเหลืออีกเยอะครับพยานโจทย์ยังมีเหลืออีกเยอะครับเอกสารเยอะสารเยอะทั้งหมดทนายมีความกังวลอะไรกับคดีนี้ไหมครับก็ทุกคดีก็ในส่วนของทุกคดีนะฮะในส่วนของคดีนะฮะในส่วนของคดีหน้าที่ดำเนินคดีนี้มาก็ขอสงวนไว้นะฮะคือไม่เปิดเผยในเรื่องคดีผู้พิจารณาของศาลพยานแต่ละปากให้การยังไงอะไรยังไงอันนี้ขอปกปิดไว้นะฮะเป็นผู้พิจารณาของศาลไม่ให้เข้าร่วมก็ไม่เข้าร่วมได้นะก็กระบวนการก็เป็นตามที่ศาลกำหนดนัดไปนะฮะคือไม่เปิดเผยในเรื่องของคดีนะว่าเป็นยังไงนะครับก็เพียงแต่พูดว่าในส่วนของคดีเนี่ยในส่วนของทนายจำเลยหรือทีมงานก็เราก็ดำเนินคดีหรือสู้คดีให้จำเลยอย่างเต็มที่ครับมีอายุที่ถามว่ามีพยานเหลืออีกเท่าไหร่ครับพยานเหลืออยู่นะครับเยอะพยานโจทย์เนี่ยยังสืบไม่ถึงครึ่งนะยังสืบพยานไม่ถึงครึ่งเลยนะฮะใน9 ปากค่ะคือใน9 ปากหรือ10 ปากยังไม่ถึงครึ่งเลยนะฮะพยานโจทย์แต่บางส่วนพยานโจทย์ทางอายการโจทย์ถ้าก็ตัดพยานออกไปพยานที่เหลือยังไม่ถึงที่สืบพยานมายังไม่ถึงครึ่งนะยังเหลือเยอะพยานอันนี้ยังไม่รวมถึงพยานจำเลยที่จะสืบนะครับนะก็ทุกฝ่ายก็ทำงานเต็มที่ครับก็รวมถึง FC YouTube ก็รอถึงเย็นนะฮะรอถึงเย็นก็ลงมาจากศาลก็มาพบท่านตามนี้ครับแล้วก็อยากถามคุณลุงนิดนะครับครับถ้าสมมติว่าคดีนี้จบแล้วเนี่ยทางคุณลุงจะมีการดำเนินคดีกับคนที่ใส่ร้ายป้ายสีคุณลุงไหมครับตอบได้ก็ตอบนะครับอันนี้ต้องดูว่าร้อยให้มันจบงานทนายเนี่ยท่านได้ทำกันตรงนี้ที่สุดแล้วตอบแทนกันแล้วกันนะอันนี้ยังพูดไม่ได้นะครับเพราะเป็นเรื่องอนาคตเป็นเรื่องอนาคตนะครับก็ต้องขอดูพยานหลักฐานทั้งหมดก่อนว่าเป็นยังไงนะฮะในคดีครับเป็นเรื่องอนาคตครับเรื่องอนาคตครับอีกคำถามหนึ่งถามที่ทนายนะครับครับอันนี้อ่านนอกเรื่องหน่อยนะครับคำที่เขาเรียกกันพ่อพระเอกกับแม่นางเอกเองที่ทนายเข้าใจว่าเป็นลุงพลป้าแตนหรือเปล่าครับผมพ่อพระเอกหรือนะพ่อพระเอกแม่นางเอกปกป้องไงที่เขาเรียกกันนะครับก็ไม่ต้องถามคนที่นี่ก็น่าจะรู้ว่าเป็นใครนะผมตอบแทนได้เลยนะทีนี้เรื่องนี้ผมว่าไม่น่าถามเลยตรงนี้ก็รู้หมดแล้วเป็นใครถามที่ก็สลับข่าวแล้วกันว่าใช่แสดงพี่อิสระอยากจะให้จริงๆใช่ไหมไม่ได้คือไม่เป็นไรไม่เป็นไรจากปากท่านทนายเพราะท่านไม่ค่อยได้เล่นโซเชียลครับมันแล้วแต่ความคิดนะแล้วแต่ความคิดของแต่ละคนไปนะอันนี้บ่งบอกไม่ได้ว่าใช่หรือไม่ใช่อะไรยังไงไม่สามารถตอบได้ครับแต่ให้ทนายปาถึง FT ลุงป้าเนี่ยครับขอให้เป็นวิจารณญาณแต่ละคนกันแล้วกันว่ายังไงนะครับเพราะความจริงมันมีอยู่มันมีทั้งจริงและเท็จนะฮะในโลกโซเชียลของเรานะฮะต้องระมัดระวังในการฟังในการรับฟังในการให้ความเห็นนะครับสั้นๆมีความหมายนะครับรวมติดตามตอนต่อไปรวมถึงการให้ข้อมูลต่างๆของYouTube หรือว่าทาง FC หรือว่าทางพี่น้องYouTube ทุกคนด้วยให้ระมัดระวังในการเสนอข่าวนะครับอย่าคาดคะเนหรือว่าโน้เอง
ถ้าเราไม่ถ้าเราไม่แน่ใจก็อย่าไปลงข่าวดีกว่าบางครั้งเรื่องคดีเป็นหมิ่นประมาทอะไรได้นี่นะฮะตรงนี้ก็ในส่วนของคดีคือรายละเอียดที่ท่านพิจารณาศาลท่านพิจารณาก็ไม่อาจเปิดเผยได้นะครับยืนยันไว้เลยคือถามวันนี้ก็เหมือนเดิมพรุ่งนี้ก็เหมือนเดิมก็จะลักษณะแบบนี้เพียงแต่บอกว่าวันนี้สื่อพยานได้กี่ปากกี่ได้นะฮะที่เหลือพยานอีกเยอะเยอะครับต้องสู้คดีต่อไปครับคนอื่นน่าจะพูดเกี่ยวกับเรื่องคดีเป็นเรื่องของเขาจะไปละเมิดอำนาจศาลศาลเล่นก้าวล่วงอำนาจศาลน่ะเป็นเรื่องของเขาเขารับผิดชอบพวกเราเองแต่ทีมของพวกเราเนี่ยอย่าไปก้าวล่วงครับอย่าไปเสนอเองหรือคิดเอาเองคุณค่าคะแนนหรือว่าจับบังคับพูดมาแล้วมาเสนอข่าวต่อเติมยอดหรือต่อเติมข่าวให้เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาอย่าไปทำนะครับมันไม่ถูกต้องครับผมครับมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับมีทุกคนมีอะไรจะขอบคุณไม่ใช่ FC ไม่ใช่ FC ไหมก่อนถึง FC นะครับนะฮะก่อนถึง FC ลุงป้าหน่อยครับที่ออกมารอดูตอนนี้ครับอ๋อ FC ลุงป้าก็ขอบคุณ FC ของคุณลุงคนป้าแตนทุกท่านนะฮะทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เป็นกำลังใจให้คุณป้าแตนนะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทีมทนายธรรมรังสีนะครับในส่วนของทีมงานทนายก็จะรวบรวมพยานหลักฐานสู้คดีอย่างเต็มที่ครับสู้คนรูปหัวใจมาหน่อยครับขอรูปหัวใจมาสามดวงขอรูปหัวใจมาเรือสามดวงนะครับพูดแต่ป้าแตนพูดอะไรไหมสบายใจเห็นป้ายิ้มก็สีความสุขแล้วสมัยนี้ไงชอบป้าแตนพูดป้าแตนพูดก่อนชอบป้าพูดเหมือนทุกคนเอฟซีก็รู้ดีแหละว่าทุกคนที่มาในวันนี้นะเชื่อว่าใต้คิดทุกคนเนี่ยเอฟซีให้กำลังใจลุงกับป้าตลอดเลยก็เป็นสุดยอดของเอฟซีจริงๆที่ติดตามลุงกับป้ามาไม่ว่าจะมีเรื่องเรียกว่าอะไรช่วงหนักช่วงเบา FC ไม่ไปไหนเลยให้กำลังใจตลอด FC เมลแน่นครับมาจนแปลว่ารอจนถึงวันสุดท้ายนั่นแหละ FC บอกก็ขอบคุณมากๆค่ะครับนะครับป้าแตนครับขอเรียกลุงพลพูดหน่อยอะไรครับ FC ลุงพลนี้นะครับก็ขอลุงพลหน่อยขอบคุณนะครับสำนักกฎหมายธรรมรังสีนะครับที่นำโดยพี่เบิ้มนะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับลูกค้าไม่เป็นไรครับผมทีมงานทนายท่านนะครับก็ปรึกษาหารือกันในการดำเนินคดีสู้คดีให้ถึงที่นะครับขอบคุณนะครับสำหรับดอกไม้นะครับทุกท่านครับทุกท่านปลอดภัยครับพักผ่อนครับพรุ่งนี้เจอกันอีกครับไปละ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 กันเลยครับทีนี้ก็ไม่ใช่ความรู้สึกนะครับขอบคุณท่านนายรู้สึกแค่ขอบคุณนะครับท่านนายเดี๋ยวพี่ดูเองก็ประมาณนี้นะครับผม